พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเทคโนโลยีอาหารเพื่อสุขภาพและผู้สูงวัยเทรนด์การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพกำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกนะครับรวมทั้งในประเทศไทยเองหลายหน่วยงานให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่และรองรับผู้สูงวัยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในอนาคตครับนักวิจัย M-Tech สวทช.พัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารสำหรับผู้สูงอายุโดยใช้ความรู้ทางด้านรีโอโลจีซึ่งเป็นศาสตร์ที่ศึกษาการไหลและการเสียรูปของวัสดุรวมกับการใช้หลักการทางเคมีฟิสิกส์และวิศวกรรมวัสดุช่วยในการศึกษาคุณสมบัติต่างๆทางกายภาพของอาหารปรับปรุงสูตรและกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงตามความต้องการโดยเฉพาะอาหารเพื่อสุขภาพทั้งอาหารที่มีไขมันต่ำหรืออาหารที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้โดยยังคงรสชาติและคุณสมบัติเนื้อสัมผัสที่อร่อยเช่นเดิมนอกจากนี้ยังมีการศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติบดเคี้ยวง่ายกลืนง่ายย่อยง่ายอร่อยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคสูงวัยเช่นสเต็กเนื้อสัตว์ที่อร่อยและบดเคี้ยวง่ายวิจัยและพัฒนาเพื่อสุขภาพของคนไทยโดย M-Tech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000